คิมจองอึนประกาศศักยภาพโจมตีสหรัฐด้วยนิวเคลียร์หลังเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นล่าสุดฮวาซอง18ที่สามารถเล็งเป้าหมายได้ทั่วแผ่นดินสหรัฐอเมริกาและฐานทัพของสหรัฐเกือบทั้งหมดปัจจุบันประเมินว่าเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์ราว90หัวรบและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมกับระบบขีปนาวุธที่พัฒนาขึ้นจนสหรัฐและพันธมิตรร้อนๆหนาวๆไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผู้นำสูงสุดที่กุมอำนาจสั่งการยิงจะบ้าจี้กดปุ่มยิงนิวเคลียร์ออกไปมีการจำลองสถานการณ์และวางกลยุทธ์เพื่อรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของพันธมิตรรู้ไว้ใช่ว่าคลิปนี้ครับขอเสนอเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นถ้าเกาหลีเหนือยิงอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาจะมีมาตรการรับมือและตอบโต้จากฝ่ายสหรัฐรวมถึงเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอย่างไรรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกาหลีเหนือยิงนิวเคลียร์เมื่อเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์มันแตกต่างจากประเทศอื่นที่ครอบครองอาวุธนี้นั่นก็เพราะอำนาจการสั่งยิงอยู่ที่คนเพียงคนเดียวแม้จะเป็นสหรัฐหรือรัสเซียก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้นิวเคลียร์มีขั้นตอนมากมายที่ต้องยืนยันจากข้อมูลและหน่วยงานจำนวนมากก่อนจะตัดสินใจแต่กับเกาหลีเหนืออำนาจสั่งยิงอยู่ที่ท่านผู้นำไม่รู้เลยว่าวันไหนจะบ้าจี้กดปุ่มเริ่มสงครามนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยคิมจองอึนบอกว่านิวเคลียร์จะถูกนำมาใช้หากมีการยั่วยุของสหรัฐและพันธมิตรการแข่งขันด้านอาวุธกับฝ่ายใต้ที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่ามากจะเพิ่มความตึงเครียดให้กับท่านผู้นำประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ทุกสมัยต้องระมัดระวังท่าทีต่อฝ่ายเหนือไม่ให้มีปฏิปักษ์ต่อกันจนเกินไปในขณะที่ต้องเสริมความแข็งแกร่งทางการทหารให้พร้อมรับมือกับการโจมตีของฝ่ายเหนือด้วยเช่นกันการแทรกแซงใดๆต่อกิจกรรมทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนืออาจเป็นการตีความว่าเป็นการยั่วยุได้นี่จึงไม่มีการเข้าไปขัดขวางการทดสอบอาวุธใดๆของเกาหลีเหนือแม้กระทั่งเป็นการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามแต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้และนั่นนำไปสู่การที่เกาหลีเหนือจะตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์ในพื้นที่ภูเขาแห่งหนึ่งในเกาหลีเหนือห่างจากชายแดนจีนประมาณ200กิโลเมตรเจ้าหน้าที่เทคนิคได้เข้าไปยังบังเกอร์ใต้ดินที่สร้างลึกเข้าไปในภูเขาและพรางพื้นที่เพื่อซ่อนตัวจากดาวเทียมสอดแนมของอเมริกาที่ลอยอยู่เหนือขึ้นไปหลายร้อยกิโลเมตรปฏิบัติการเริ่มในตอนกลางคืนเพื่อบดบังกิจกรรมที่เร่งรีบสภาพอากาศที่มีเมฆมากจะยิ่งช่วยให้การตรวจจับยากยิ่งขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเคลื่อนตัวออกจากบังเกอร์อย่างระมัดระวังยานพาหนะนี้มีจุดประสงค์คือบรรทุกขีปนาวุธข้ามทวีปฮวาซอง17ที่มีมวลกว่า100ตันรถบรรทุกเคลื่อนที่อย่างช้าๆเข้าสู่จุดหมายที่กำหนดและเริ่มกระบวนการยกตัวขีปนาวุธยักษ์นี้สูงถึง26เมตรสูงกว่าตึก8ชั้นมันบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้พร้อมกันหลายหัวรบที่มีพลังทำลายล้างเมืองใหญ่ได้ในพริบตาเจ้าหน้าที่ควบคุมการยิงจะต่อสายโทรศัพท์แบบใช้สายอนาล็อกเพื่อป้องกันการดักฟังไปยังท่านผู้นำคิมจองอึนเพื่อรับคำสั่งให้ทำการยิงได้เพราะว่าซอง17ติดเครื่องยนต์หลักเจ้าหน้าที่การยิงหลบอยู่ภายในห้องนิรภัยหุ้มเกราะของรถบรรทุกขีปนาวุธทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและเริ่มลอยสูงขึ้นสูงขึ้นไปเหนือพื้นโลกหลายพันกิโลเมตรระบบดาวเทียมอินฟราเรดของสหรัฐอเมริกาตรวจพบจุดความร้อนของจรวดขนาดใหญ่ในทันทีดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำไปยังระบบเตือนภัยการบินอวกาศที่ฐานทัพอากาศบัคลีย์ในโคโลราโดและเชื่อมไปยังเครือข่ายป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐรวมถึงผู้บัญชาการของหน่วยบัญชาการทางภูมิศาสตร์ทั่วทั้งสหรัฐดาวเทียมดวงที่2ในวงโคจรยืนยันสัญญาณความร้อนของขีปนาวุธขนาดใหญ่และส่งสัญญาณเตือนฉุกเฉินครั้งที่2ฮวาซอง17ขนาดยักษ์กำลังจะบินด้วยความเร็วเหนือเสียงสภาพอากาศอาจทำให้สังเกตขีปนาวุธได้ยากแต่ระบบตรวจจับด้วยอินฟราเรดของดาวเทียมในอวกาศสามารถมองเห็นความร้อนมหาศาลจากขีปนาวุธได้อย่างชัดเจนในขณะที่จรวดกำลังพุ่งสู่อวกาศด้วยความเร็วเหนือเสียงดาวเทียมของสหรัฐ
เริ่มเปรียบเทียบลักษณะความร้อนของจรวดกับฐานข้อมูลจรวดของเกาหลีเหนือซึ่งภายในเวลาไม่ถึงวินาทีระบบก็รู้ว่ามันคือขีปนาวุธฮาวาซอง17การตรวจสอบที่ถูกยืนยันแล้วจะถูกส่งไปยังกองบัญชาการของสหรัฐทันทีแม้ว่าขั้นตอนการตรวจสอบจากระบบเตือนภัยจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีแต่ขั้นตอนการตรวจสอบโดยมนุษย์นั้นจะช้ากว่ามากและต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการตรวจสอบขณะนั้นขีปนาวุธพุ่งสูงขึ้นไปกว่าระดับของเครื่องบินพาณิชย์กว่า2เท่าแล้วและเครื่องยนต์ของจรวดยังคงทำงานอย่างเต็มที่ต่อไปเจ้าหน้าที่ของกองกำลังป้องกันทางอวกาศยืนยันว่าการแจ้งเตือนขีปนาวุธนั้นเป็นของจริงสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินได้ส่งไปยังกองกำลังสหรัฐในเกาหลีใต้และทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงเฟสแรกของการยิงยังไม่สามารถจะรู้ได้ว่าขีปนาวุธจะมุ่งหน้าไปที่ใดมีสายด่วนไปยังกระทรวงกลาโหมและทำเนียบขาวรายงานเรื่องที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธซึ่งอาจมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ด้วยเครื่องยนต์หลักของฮาวาซอง17ดับลงเนื่องจากเชื้อเพลิงหมดขีปนาวุธเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วในชั้นบรรยากาศชั้นบนตัวจรวดได้สลัดเครื่องยนต์หลักทิ้งไปและจุดเครื่องยนต์จรวดขั้นที่2ขีปนาวุธก็ทะยานออกจากชั้นบรรยากาศของโลกเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาแจ้งเรื่องเร่งด่วนที่สุดต่อประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาไม่ว่าประธานาธิบดีจะทำอะไรอยู่จะล้มเลิกทั้งหมดและได้รับรายงานการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือระหว่างการมุ่งหน้าไปยังห้องสถานการณ์ที่มีการจำกัดผู้เข้าร่วมและเป็นความลับระดับสูงในใจกลางทำเนียบขาวทันทีที่นั่นเขาสามารถติดต่อกับกองกำลังของอเมริกาทั่วโลกและรับข้อมูลติดตามแบบเรียลไทม์จากหน่วยงานต่างๆของอเมริกากองบัญชาการทางอวกาศของสหรัฐออกคำสั่งให้เริ่มมีการใช้เรดาร์ในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อเริ่มติดตามการปล่อยขีปนาวุธเรดาร์แบบ Spy 1ที่ใช้บนเรือรบอเมริกันทำงานเป็นเครือข่ายตรวจจับขนาดใหญ่ที่จะติดตามขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแม้ว่าการปล่อยให้ขีปนาวุธออกสู่อวกาศจะเป็นความเสี่ยงพอหลังจากขีปนาวุธออกสู่อวกาศแล้วจะทำลายได้ยากแต่สหรัฐก็ยังไม่มีขีดความสามารถในการทำลายขีปนาวุธในช่วงแรกของการพุ่งขึ้นสู่อวกาศซึ่งกินเวลาเพียงไม่ถึง2นาทีมันต้องการขีปนาวุธความเร็วสูงหรืออาวุธพลังงานเช่นเลเซอร์ที่สามารถจัดการเป้าหมายได้ในเวลาที่น้อยที่สุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ระบบทั้งหมดจะทำได้คือติดตามและรวบรวมข้อมูลซึ่งจะช่วยระบุว่าขีปนาวุธกำลังมุ่งหน้าไปที่ใดและระบบป้องกันขีปนาวุธในพื้นที่นั้นก็จะถูกสั่งให้เปิดใช้งานเมื่อได้รับการยืนยันภัยคุกคามทางนิวเคลียร์แล้วหน่วยสืบราชการลับของอเมริกาได้เริ่มเตรียมการที่จะย้ายประธานาธิบดีไปยังสถานที่ปลอดภัยและเป็นความลับหากขีปนาวุธมุ่งหน้าไปที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีจะมีเวลาน้อยกว่า40นาทีในการออกจากที่นั่นระบบป้องกันขีปนาวุธทั่วสหรัฐรวมถึงในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นกวมและฮาวายได้ถูกเปิดใช้งานเรดาร์ของระบบเริ่มกวาดท้องฟ้าเพื่อค้นหาสัญญาณของขีปนาวุธที่กำลังคุกคามระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดขีปนาวุธที่เข้ามาในระยะสุดท้ายและป้องกันพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้นเช่นขีปนาวุธแพทริออตเป็นต้นในท้องทะเลเรือพิฆาตเอจิสได้รับการแจ้งเตือนเช่นกันขีปนาวุธ SM3 ที่ติดตั้งอยู่บนเรือสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยกลางนอกชั้นบรรยากาศได้เพียงแต่ต้องให้เป้าหมายอยู่ในระยะรัศมีทำการซึ่งเรือแต่ละลำสามารถปกป้องสถานที่ที่ประจำการอยู่ได้และเครือข่ายของเรือรบหลายลำก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวางขึ้นและอาจครอบคลุมพื้นที่ของชายฝั่งตะวันตกทั้งหมดของอเมริกากองบัญชาการภาคเหนือของสหรัฐที่ฐานทัพอากาศพีเตอร์สันเริ่มเตรียมการเพื่อเปิดใช้งานระบบป้องกันมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกาในฟอร์ตกรีลีย์รัฐอลาสก้าและแวนเดอร์เบิร์กในแคลิฟอร์เนียระบบสกัดกั้นขีปนาวุธภาคพื้นดิน44ฐานถูกเปิดใช้งานขีปนาวุธเหล่านี้มีระยะทำการที่ไกลกว่าขีปนาวุธถาดแบบเคลื่อนที่หรือ SM3 ของทัพเรือ
ออกแบบให้ทำลายเป้าหมายในเฟสที่2ที่กำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรก่อนที่มันจะมาถึงเป้าหมายในเฟส3ที่แผ่นดินอเมริกาทั้งหมดที่ดำเนินการมานี้เสร็จสิ้นภายใน3นาทีนับจากขีปนาวุธของเกาหลีเหนือได้ปล่อยตัวหากเวลาล่วงเลยมาถึงตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าวิธีของขีปนาวุธนี้ไม่ใช่การโจมตีกองกำลังในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือฐานทัพในกวมแต่ฮาวายและแผ่นดินอเมริกามีโอกาสสูงขึ้นที่จะตกเป็นเป้าหมายประธานาธิบดีสหรัฐได้รับแจ้งว่าเมื่อพิจารณาความเร็ววิถีของขีปนาวุธแล้วนี่ไม่ใช่การทดสอบนี่เป็นของจริงเป็นการโจมตีจริงต่ออเมริกาฮาวายและชายฝั่งตะวันตกอาจตกเป็นเป้าหมายในไม่ช้าแม้เกาหลีเหนือจะมีความสามารถที่จะยิงขีปนาวุธให้ถึงชายฝั่งตะวันออกแต่ความแม่นยำจะลดลงมากและใช้เวลานานเกินไปอเมริกันจะมีเวลาตอบโต้ได้ง่ายขึ้นเรือรบของทัพเรือถูกสั่งให้เข้าประจำตำแหน่งในฮาวายและชายฝั่งตะวันตกเรื่องบินดัดแปลงแบบพิเศษได้ขึ้นสู่อากาศทั่วอเมริกาเรื่องบินเหล่านี้เป็นเครื่องบินสื่อสารและทนทานต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Doomsday Plane หน้าที่ของพวกมันคือให้แน่ใจว่าประธานาธิบดีแห่งอเมริกาจะยังคงติดต่อกับกองกำลังทหารสหรัฐทั้งหมดได้แม้จะมีการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ก็ตามเครื่องบินจะบินอยู่ระดับสูงพอที่จะหลีกเลี่ยงรัศมีการทำลายล้างของระเบิดด้านล่างและจะเป็นสถานีเชื่อมต่อการสื่อสารให้กับภาคพื้นดินที่ยังเหลือรอดอยู่ทั่วโลกพวกเขาจะไม่กลับลงมาจนกว่าวิกฤตจะสิ้นสุดลงโดยจะมีการสนับสนุนโดยการเติมน้ำมันกลางอากาศกองบินนี้จะบินครอบคลุมพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดอเมริกายังต้องระวังศัตรูอื่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกาหลีเหนือในการผสมโรงโจมตีไปด้วยจากจุดนี้ไปอเมริกาจะเตรียมการโต้ตอบสงครามนิวเคลียร์ในครั้งนี้